ของผู้คนที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ครับก็เราจะผูกมันให้ได้มากที่สุดจังหวะชื่อของคนพวกนี้จะหายไปครับผมพูดตรงไปตรงมาและพูดทุกที่ว่านิรโทษกรรมคราวนี้ช่วยเด็กด้วยนิรโทษกรรมผู้ต้องหาผู้ถูกดำเนินคดีหรือผู้ต้องขังจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสียด้วยให้พูดที่ไหนก็จะยืนยันแบบนี้เราเดินมาด้วยการถูกพูดถึงอย่างนั้นในสังคมแต่เราก็ยังเป็นเราครับก็ยังเป็นคนเสื้อแดงอย่างที่เราเป็นการถูกจิบกลับมาพูดถึงใหม่โดยขบวนการเยาวชนคนหนุ่มสาวเมื่อปี2563ผมบอกเลยว่ามันมีความหมายมากนะครับมันมีคุณค่ามากมากมันมีพลังมากๆนิสิตเขาพูดถึงคนเสื้อแดงเขาเอาคำปราศัยเสียงจากดินถึงฟ้าของผมไปพูดแล้วนิสิตด้วยกันที่เป็นผู้ฟังเขาก็ตบมือเขาก็ส่งเสียงให้กำลังใจหลังจากนั้นในออนไลน์ก็มีการเอ่ยปากขอโทษคนเสื้อแดงมีการเอ่ยปากเรียกหาคนเสื้อแดงแสดงความเข้าใจเห็นใจผมร้องไห้เลยนะครับผมพี่เต้นครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่เต้นได้พูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเฉียวๆมาแล้วนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเวลาผู้มีอำนาจรู้สึกว่าโอเคจะเอาให้ตัวเองพ้นผิดไปแต่ว่าก็มีหางเลขนิดนึงติ่งมาให้ประชาชนด้วยเป็นในเหตุการณ์ใหญ่ๆเช่นเหตุการณ์เดือนตุลาเหตุการณ์พฤษภา35แต่ว่าสุดท้ายแล้วของคนเสื้อแดงเนี่ยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับเหมือนยังเป็นคำตอบที่ยังลอยอยู่ในสายลมยังลอยอยู่ในสายลมมันยังไม่ปรากฏออกมานะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะครับไอ้เรื่องนิรโทษกรรมมันกลับมาอีกครั้งนะครับมันกลับมาอีกครั้งมันถูกพูดถึงนะครับอย่างเช่นภาคประชาชนเองก็อย่างที่เกริ่นในตอนต้นว่าเริ่มมีการพูดถึงการเริ่มเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนทุกฝั่งฝ่ายที่มีส่วนในเหตุการณ์นับตั้งแต่เหตุการณ์หลังการรัฐประหาร19กันยายนซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นหนึ่งในจุดตัดทางประวัติศาสตร์ของเราเลยก็ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวพี่เต้นเองนะครับแล้วก็คนเสื้อแดงเองเนี่ยต่างก็ถูกดำเนินคดีกันเยอะแยะมากมายเลยพี่เต้นเองก็ต้องไปเข้าในเรือนจำพักใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในช่วงปี53อยากจะรู้นะครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วในช่วงเร็วๆนี้สมมุติมันสามารถผ่านกฎหมายไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมออกมาได้จริงๆเนี่ยพี่เต้นคิดว่าคนเสื้อแดงจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นบ้างมันมี2เรื่องอยู่ในนี้นะครับ1คือคดีที่มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บคดีเหล่านี้ไปถึงศาลรอบนึงแล้วนะครับผ่านพนักงานสอบสวนผ่านอัยการไปถึงศาลแล้วครับแต่ว่าฝ่ายผู้ต้องหาคือผู้มีอำนาจทางการเมืองเวลานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีไปฟ้องแย้งว่าเหตุสลายการชุมนุมดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาดังนั้นสิ่งที่ฟ้องไปจึงฟ้องผิดศาลต้องไปฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากเขาใช้อำนาจทางการเมืองสู้กันถึงฎีกานะครับแล้วศาลฎีกาก็ชี้ตามนั้นนะฮะว่าคนตายเป็นร้อยอ่ะไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลอาญาก็ถึงที่สุดคดีก็ไปตั้งต้นที่ปปช.ปปช.ยกคำร้องครับยกคำร้องหมายความว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองผู้มีอำนาจบริหารเวลานั้นไม่มีความผิดเพราะว่าเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองอะไรก็ตามดังนั้นคดีมันเลยไม่ไปไหนในมิตินี้มีคนเสนอแนวทางหลายแนวทางซึ่งผมก็เคารพในทุกแนวทางนะครับแต่เรียนว่าแนวทางที่ผมเลือกที่จะเดินแล้วยินดีที่จะคู่ขนานกับทุกแนวทางคือผมเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับคือพ.ร.ป.ปปช.และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาความในศาลฎีกานักการเมืองแก้พ.ร.ป.2ฉบับนี้เพื่อ
ให้สิทธิประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีต่อผู้มีอำนาจโดยตรงต่อศาลฎีกานักการเมืองได้หากปปช.ไม่ฟ้องหรืออัยการสั่งไม่ฟ้องร่างกฎหมายฉบับนี้มันถูกจัดทำขึ้นในช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงแล้วก็มีสถานการณ์ที่ผมประกาศยุติบทบาททางการเมืองแต่ก่อนที่จะเดินออกมาผมก็ขอร้องเพื่อนผมพี่ผมน้องผมในพรรคเพื่อไทยที่ผมเคยร่วมภารกิจด้วยว่าขอให้ช่วยกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับนี้ในที่สุดเมื่อวันที่31สิงหาคมปี66มีการเสนอกฎหมายฉบับนี้แล้วผมก็ตามมาทุกขั้นตอนโทรถามที่สภาโทรถามที่ส.ส.เรื่อยมาทุกขั้นตอนจนบัดนี้ขั้นตอนธุรการทุกอย่างจบแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับดังกล่าวจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่ร่างจะเข้าสภาผมจะใส่เครื่องแบบเสื้อแดงของผมอีกครั้งไปพบพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านผมจะใส่เครื่องแบบเสื้อแดงของผมอีกครั้งไปพบพรรคเพื่อไทยเพื่อขอให้ช่วยกันผลักดันและสนับสนุนร่างกฎหมายนี้จนแล้วเสร็จบังคับใช้จะไปพบพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านว่าขอให้เราเห็นอีกคำรบหนึ่งที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลยกมือไปทางเดียวกันเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้อันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องคดีความทางการเมืองถ้าหากจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเสียผมเห็นด้วยเต็มประตูความเห็นด้วยของผมมันมีรายละเอียดอยู่บ้างซึ่งจะเล่าให้ฟังสั้นๆแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นต้องตอบคำถามน้องก่อนว่าแล้วคนเสื้อแดงจะได้ประโยชน์อะไรไหมตอบได้เลยว่าเสื้อแดงติดคุกเสร็จหมดแล้วครับในระดับมวลชนน่ะติดคุกจนออกกันมาแล้วเพราะเวลามันผ่านมา10กว่าปีเป็นส่วนใหญ่แกนนำนี่ผมเองก็3รอบแล้วรอบที่4ก็เห็นรำไรเพราะยังสู้คดีเก่ายังไม่จบนะครับคดีปี51 52ผมยังสู้อยู่เลยดังนั้นถ้าจะบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการเอาคนเสื้อแดงออกจากคุกแทบไม่เหลือให้เอาออกถ้ามาจากการต่อสู้ปี52 53เนี่ยนะครับแต่ผมก็ยังเห็นว่าเราควรเดินหน้าผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมอยู่ดีกฎหมายนิรโทษกรรมที่เราพูดถึงนี่มันไม่ได้หมายเพียงแค่เอาใครออกจากคุกนะครับแต่มันหมายถึงการปลดพันธนาการของความผิดที่คุณยัดใส่ชีวิตประชาชนเพียงเพราะเขาไม่ยอมรับการรัฐประหารเพียงเพราะเขาไม่ยอมรับกระบวนการอยุติธรรมที่มันตำตาตำใจจนเขาต้องลุกออกมาสู้ก็เมื่อว่าการรัฐประหารน่ะคนทำคุณเป็นรัฐาธิปัตย์พรรคพวกคุณใหญ่โตครับบ้านครับเมืองคุณไม่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมใครก็จับคุณใส่คุกไม่ได้คุณก็ยังออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อล้างมลทินลบรอยความผิดที่คุณกระทำและเหยียบย่ำประชาธิปไตยด้วยตัวเองดังนั้นประชาชนคนเสื้อแดงก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะถูกยอมรับโดยรัฐว่าการออกมาต่อสู้ของพวกเขาไม่ใช่ความผิดเป็นสิทธิ์โดยชอบเป็นวิธีการที่ควรจะเป็นแต่กฎหมายที่นิรโทษกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงคนเสื้อแดงเป็นด้านหลังนะครับผมพูดตรงไปตรงมาและพูดทุกที่ว่านิรโทษกรรมคราวนี้ช่วยเด็กด้วยนิรโทษกรรมผู้ต้องหาผู้ถูกดำเนินคดีหรือผู้ต้องขังจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสียด้วยให้พูดที่ไหนก็จะยืนยันแบบนี้เพราะนี่คื
การแสดงออกทางความคิดของคนในยุคสมัยปัจจุบันถ้าเราบอกว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การสามัคคีปรองดองกันแล้วทิ้งคนหนุ่มคนสาวยุคหนึ่งสมัยหนึ่งไว้กับพันธะทางคดีความเช่นนี้จะไม่เป็นผลดีกับใครส่วนใดๆเลยกับองค์กรกับสถาบันใดๆเลยดังนั้นไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยเรื่องมาตรา112อย่างไรแต่ข้อเสนอผมไม่เปลี่ยนเพราะนี่ไม่ได้มีการเจตนาทำร้ายทำลายสิ่งใดแต่เป็นการยื่นอ้อมกอดของความเมตตาให้กับเยาวชนให้กับลูกหลานเราเองบางคนก็บอกว่านิรโทษ112ก็เท่ากับว่าใครกระทำการที่กฎหมายบอกว่าผิดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่หรือไม่คำตอบของผมก็คือว่า 3-4 ปีมานี้ลูกหลานเราเองคนหนุ่มสาวที่เราเห็นเนี่ยเขาโดนอะไรกันไปไม่ใช่น้อยแล้วบางคนติดคุกจำนวนครั้งมากกว่าผมไปแล้วถูกกระทำต่างๆนานาก็มากมายเจ็บปวดทั้งร่างกายจิตใจก็โผอยู่ดังนั้นผมว่าเป็นหน้าที่ที่คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำถ้าปล่อยแบบนี้นะครับผมเนี่ยปีนี้2567ผมยังสู้คดีปี51 52อยู่เลยฮะ16ปีแล้วผมยังสู้คดีเก่าอยู่นะครับแล้วคิดดูฮะคนหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยบางคน20 30คดีคนรุ่นนี้จะขึ้นโรงขึ้นศาลยันเกษียณเราปล่อยให้บ้านเมืองเดินไปแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นในมิติของคำว่านิรโทษกรรมผมก็มี 2-3 ประเด็นครับครับทีนี้นะฮะเข้าใจว่าตอนนี้เรื่องนิรโทษกรรมเหมือนมันเป็นกลายเป็นวาระไปแล้วนะครับคือไม่ใช่แค่มีภาคประชาชนนำเสนอนะครับอย่างฝ่ายพรรครัฐบาลเองตอนนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะยังไม่ได้นอกจากเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ได้มีตัวร่างมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันก็มีร่างจากพรรคบางพรรคเช่นรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไม่แน่ใจพรรคเป็นพรรคครูไทยหรืออีกพรรคนึงเนี่ยที่เขาเสนอไปแล้วแต่ว่าในร่างพรรคเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการรวมเรื่องของมาตรา12นะครับโดยมีไอเหตุผลหลักๆก็คือว่า12ไม่ใช่คดีการแสดงออกทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะรวมอยู่คือเขาก็เห็นด้วยแหละว่าคดีชุมนุมโอเคไม่เป็นไรนี่โทษกรรมได้แต่ว่า12ยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดถ้าสุดท้ายนะฮะถ้าสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่จุดนั้นสุดท้ายแล้วมันมีการผ่านร่างก็จริงแต่ว่าเรื่อง112ไม่รวมเนี่ยพี่เต้นมองว่าเราจะอยู่กับความวนความขัดแย้งไปอีกนานไหมครับถ้าสุดท้ายแล้วมันไปสู่จุดนั้นถ้าเราสมมุติภาพนั้นเนี่ยทีนี้มันจะกลายเป็นมีคู่กรณีอยู่คู่หนึ่งซึ่งผมว่าไม่ควรให้เป็นแบบนั้นนะมันจะกลายเป็นคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันกับประมวลกฎหมายมาตราหนึ่งเป็นคู่เผชิญหน้ากันอยู่ความหมายมันลึกครับช่วยกันคิดอย่าให้มันเป็นแบบนั้นนะผมว่าดีที่สุดกับทุกฝ่ายอันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะครับคือผมไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองอะไรนักเพราะว่าเมื่อเป็นพนักงานเสิร์ฟผมก็อยู่แบบวิถีผมอะแต่ว่าอย่างวันนี้เขาจัดเรื่องคนเสื้อแดงตามผมมาผมก็ต้องมาแล้วถามผมเรื่องนี้ผมก็ต้องพูดแล้วถ้าหากจะต้องพูดเรื่องเหล่านี้อีกถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับคนหนุ่มคนสาวที่เขาจะดูแลบ้านเมืองต่อไปในอนาคตก็ไม่ขัดข้องพี่เต้นครับตอนนี้นะครับผมเคยได้ยินมาหลายๆคนเขาก็พูดกันเหมือนกับว่าเอ้ยตอนนี้มันไม่มีละเหลืองแดงทุกคนก็เป็นฝ่ายเดียวกันแล้วตอนนี้สงครามสีเสื้อมันจบไปแล้วถ้าถามพี่เต้นในฐานะคนเสื้อแดงที่ก็ยืนหยัดอยู่ในการต่อสู้มาเป็น10ปีเนี่ยพี่เต้นมองว่าไงจบแล้วจริงหรือเปล่าการใช้สีเสื้อเป็นสัญลักษณ์เวลาออกมาต่อสู้มันอาจจะไม่คมชัดเหมือนสมัยก่อนแล้ว
แต่ถ้าถามว่าการต่อสู้มันจบหรือยังมันยังไม่จบอะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อสู้กันเรื่องสีเสื้อเขาต่อสู้กันเรื่องความคิดเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเรื่องหลักการที่ถูกต้องของสังคมแล้วการต่อสู้นี้มันไม่มีทางยุติในทุกสังคมไม่ว่าสังคมใดก็ตามนะครับการเผชิญหน้ากันระหว่างแนวคิดแบบเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมยังคงมีอยู่เป็นปกติครับประเทศแม่แบบประชาธิปไตยที่ไหนก็ตามยกมามันก็ยังมีสองซีกความคิดเนี้ยขับเคี่ยวกันอยู่หักล้างกันอยู่เพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาใช้กำลังกันเสร็จแล้วของเราเนี่ยใช้กำลังกันยังไม่จบฮะของเขาเนี่ยเวลาหักล้างกันเนี่ยเขาก็ไปตัดสินกันในสนามเลือกตั้งแล้วเขาใช้กติกาใช้กลไกของประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้มีพัฒนาการไปเรื่อยแต่ของเราเนี่ยไปไกลถึงยังใช้กระบอกปืนใช้รถถังในการจัดการกับความขัดแย้งทางการเมืองอยู่เลยคนจำนวนหนึ่งในสังคมนี้ยังมีความเชื่อว่าถ้าการเมืองวุ่นวายเดี๋ยวทหารออกมาจัดการทุกอย่างก็เรียบร้อยดังนั้นในสังคมที่มีลักษณะแบบที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยการต่อสู้มันไม่จบแล้วครับมันอาจจะไม่เห็นคนใส่เสื้อสีแดงหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนไม่เห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองอีกจำนวนหนึ่งออกมาต่อต้านไม่เห็นแบบนั้นแต่เราจะเห็นสำนึกทางการเมืองของผู้คนซึ่งแยกทิศทางได้ชัดว่าสำนึกทางการเมืองแบบนี้น่าจะเป็นพวกเหลื่อมๆมาสีแดงละสำนึกทางการเมืองอีกแบบนึงก็คงเหลื่อมๆไปทางสีเหลืองแบบเดิมนั่นแหละเท่านั้นเองครับรูปการมันเปลี่ยนแต่รากแก้วไม่เปลี่ยนแล้วครับมันยังเป็นสถานการณ์ต่อสู้กันอยู่